วันนี้ก็มีสื่อเขาก็บอกว่าคุณอิงอ่ะวิ่งหนีสื่อหนีเลยขึ้นรถตู้หนีกลับบ้านก็คือหลังจากที่คุณอิงเนี่ยเขาขึ้นเวทีแล้วก็พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนาะทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่คาบเกี่ยวกับทางแบงก์ชาติมามันก็เข้าใจเราอะเข้าใจคุณอิงนะเพราะว่าบางทีอะถามไปอะมันก็ไม่ได้ประเด็นอะไรที่มันจะสร้างสรรค์แต่มันจะลังเพิ่มเรื่องของความขัดแย้งระหว่างแบงก์ชาติกับทางรัฐบาลให้มันเป็นชนีชนวนกันไปอีกเรื่องราวใหญ่โตไปปั่นหนีไปเลยค่ะถูกต้องแล้วแม่หนีไปเ พิ่งหนีไปแต่เราไม่ได้สังเกตตรงนั้นเพราะว่าอีกนี้หนีไปก็ไม่เป็นไรแต่ที่เราสังเกตก็คือนี่ใกล้แล้วไงล่ะกลางเดือนมีความหวังนะ995ไม่เข้าแม่โดนมาแม่ต้องให้โจใครลาบหน่อยนะนี่เลขทะเบียนคุณอิงที่ขึ้นไปขึ้นรถตู้ไปสังเกตตรงนั้นจะดีกว่าเพราะว่าประเด็นปั่นกันไปปั่นกันมาก็ไม่จบวนเวียนกันอยู่นั่นจะให้เขาตีกันหนีไปเลยค่ะลดไปละหนีไปแล้วไงอืม